วิชาการศึกษานะครับทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget เป็นการใช้ความสามารถในการใช้เหตุผลและก็ตรรกะวิทยานะครับมีด้วยกัน4ขั้นขั้นที่1ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบก็คือการรับรู้ด้วยการเคลื่อนไหวและใช้ประสาทสัมผัสโดยพัฒนาการทางความคิดจะมาก่อนการพูดได้นะครับขั้นที่2คือขั้นก่อนปฏิบัติการคิด2ปีถึง7ปีก็คือขั้นก่อนการคิดแบบมีเหตุผลหรือเริ่มความเข้าใจเป็นวัยก่อนเข้าโรงเรียนยังไม่สามารถใช้ปัญญาได้เต็มที่นะครับขั้นที่3คือขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรมวัย7ปีถึง11ปีเป็นขั้นการคิดแบบมีเหตุผลเชิงรูปธรรมมีการจัดหมวดหมู่นะครับและขั้นที่4คือขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรมวัย11ปีถึง15ปีเป็นขั้นการคิดแบบมีเหตุผลเชิงนามธรรมนะครับ